เซนเตอร์ท่านหนึ่งก่อนหน้าคุณกันเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์กับบริษัทอักษรย่อคอควายเขาชื่อว่าเคนโดเขาก็ควรจะโดนดำเนินคดีด้วยเหมือนกันจะมาตีเนี่ยเป็นผู้เสียหายไม่ได้ผมอยู่ในฝั่งของผู้เสียหายตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเกิดว่าผมเกี่ยวข้องตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาผมก็โดนรวบไปแล้วใช่ไหมครับพี่ๆคือเขาไม่ได้บอกคอควายเขาบอกเคนโดเลยเขาบอกชัดเจนเลยไม่ต้องปริศนาอักษรไขว้ใดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดด้วยที่เขาจะเปิดชื่อผมนะฮะเพราะว่าผมมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาตั้งแต่ต้นผมอยู่ในฝั่งของผู้เสียหายตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยผมเปิดศูนย์รับเรื่องนะฮะในมือถือเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณ100กว่าคนตั้งแต่ต้นความเสียหายก็ประมาณ10กว่าล้านและผมเองก็มาให้การกับตำรวจนะครับในฐานะพยานเรียบร้อยหมดแล้วผมเป็นพยานปากเอกของกรณีนี้นะครับเพราะผมมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและเป็นประโยชน์หลายๆอย่างต่อคนที่เขาเดือดร้อนด้วยนะฮะก็เลยยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าผมเกี่ยวข้องตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาผมก็โดนรวบไปแล้วใช่ไหมครับพี่ๆผมก็น่าจะโดนรวบไปแล้วก็ยืนยันกับพี่ๆนะครับว่าข้อมูลที่ออกไปที่เป็นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปีแรกๆซึ่งเป็นปีที่ยังไม่เกิดความเสียหายยังไม่เกิดความเสียหายครับเป็นปีที่ผมเข้าไปและมันเป็นการถอดบทเรียนจากเมจิกสกินเพราะว่าวันนั้นบอสโทรหาบอกว่าพี่เคนโดผมอยากทำให้ถูกต้องไม่ใช่แค่บอสโทรอย่างเดียวหลายๆคนก็โทรเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยธุรกิจออนไลน์ตายหมดแต่คนที่รู้ที่สุดในการถอดบทเรียนคือเคนโดเพราะผมเป็นคนแฉเมจิกสกินหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมก็เลยรู้ทั้งหมดว่าจะดำเนินการอย่างไรให้มันถูกกฎหมายและถูกต้องผมก็ได้รับการติดต่อมาให้ทำให้ถูกต้องผมก็เข้าไปเขียนทำมาพิบาล นะครับให้มันถูกต้องแต่วันหนึ่งถ้าเขาไปดำเนินการไม่ถูกต้องพี่สื่อมวลชนคิดว่าผมจะอยู่กับเขาไหมผมก็ไม่อยู่ผมออกมาตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเก่าออกมาตั้งแต่มิถุนายน64มีไลน์ไปบอกอย่างชัดเจนผมเป็นคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนสองครับได้ครับเป็นจำนวนหลักเป็นล้านจริงไหมไม่จริงครับไม่จริงเลยเรื่องนี้นะฮะเอาให้ตำรวจดูเรียบร้อยหมดแล้วถ้าผมได้รับจริงๆนะฮะตั้งแต่ปี62ตำรวจรวบผมแล้วไหมครับไม่ถึงเลยก็คือได้เป็นเงินเดือนธรรมดาเหมือนกับคนทำงานทั่วไปอ่ะผู้ประกาศข่าวที่ผมทำงานประจำอยู่เนี่ยนะฮะผมได้เงินจากผู้ประกาศข่าวมากกว่าด้วยซ้ำไปการทำงานต้องได้เงินเดือนถูกต้องไหมมันถูกต้องอยู่แล้วแต่วันนึงที่เขาไม่ถูกต้องเราก็แค่บอกเขาว่าคุณกับผมทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วผมไม่รู้ผลประโยชน์ว่าคุณกันเขาได้อะไรยังไงแต่ถ้าพี่พูดถึงผลประโยชน์นะครับไปดูงบดุลของบริษัทนี้ปี1ปี2งบอยู่เท่านี้แต่วันที่ผมออกมาปีต่อไปงบขึ้นไปเท่านี้ถ้าผมจะรับส่วนแบ่งหรือผมมีใจที่อยากจะได้เงินจากส่วนนี้ผมจะออกมาทำไมพี่ใช่ไหมในวันที่เขาไม่ได้มียอดอะไรเลยอยู่แค่นี้แต่วันที่พี่เสนอข่าวว่ามันขึ้นไป 4,500 ล้านน่ะวันนั้นผมไม่ได้อยู่แล้วนะผมออกไปตั้งนานแล้วด้วยคุณเคนโดสงสัยที่เขาว่าทำไมทนายผมเปิดหน้าชนแล้วมีใบสั่งมาให้ดำเนินคดีกับเราคือเขาโกรธผมไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับวันที่พอโดนจับเขาส่งไลน์หาผมด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเขาส่งไลน์รัวๆมาเลยผมไม่อ่านผมไม่เคยอ่านไลน์เขามา4ปีแล้วเขาส่งมารัวๆๆมากเลยเขาคือบอสพอครับบอสพอส่งไลน์มาหาผมรัวๆเลยและรูปสุดท้ายที่เขาส่งมาคือรูปอะไรรู้ไหมฮะรูปหัวใจรูปหัวใจเหมือนว่าเขาคงจะจำได้ว่าเราเคยเตือนว่าถ้ามึงทำแบบนี้แล้วมึงจะเจอแบบนี้เขาคงจะคิดว่าอ๋อพี่เคนโดเตือนกูแล้ววันหนึ่งกูติดคุกจริงๆอ่ะเขาก็คงส่งมาแบบเหมือนอำลาอะไรอ่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ